สวัสดีครับพบกับผมธนพลศักดิ์กรานนท์นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของบรรดานักเตะพรีเมียร์ลีกนะครับออกมาเตือนนะฮะว่าอย่ามาบังคับให้พวกเขาเล่น3เกมในรอบ5วันนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะฮะก่อนอื่นต้องแนะนำคอบอลตัวจริงก่อนเลยนะครับให้ไปกดติดตาม YouTube ช่อง Grand TV ที่นั่นมีทุกอย่างที่คอบอลต้องการนะครับข้อมูลข่าวสารวงการฟุตบอลแล้วก็ทีเด็ดห้ามพลาดเลยครับ YouTube ช่อง Grand TV เดี๋ยวยังไงดูคลิปผมจบแล้วไปกดติดตามนะครับกด Subscribe กันเลยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนมาพูดถึงเรื่องของฟุตบอลอังกฤษกันต่อนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงพักเบรกจากปัญหาไวรัสโควิด-19 นะครับซึ่งมีการประเมินสถานการณ์กันเรื่อยๆนะคือสังเกตได้ว่าแต่ละวันที่ผ่านๆไปเนี่ยมันก็จะมีการคาดเดาบทสรุปคาดเดาช่วงเวลาว่าจะกลับมาเล่นได้เมื่อไหร่นะครับแผนหนึ่งที่พรีเมียร์ลีกเขาวางเอาไว้ก็คืออยากจะให้ฟุตบอลมันกลับมาเตะแล้วให้มันจบให้ได้ภายในวันที่30มิถุนายนนะครับซึ่งบอกตรงๆนะว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับแผนการของพรีเมียร์ลีกที่เขาว่าไว้เนี่ยก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นไปได้เนี่ยจะกลับมาเตะสักเดือนปลายเดือนพฤษภาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะอัดโปรแกรมให้แน่นเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเหมือนกับนักบอลได้เบรกแล้วได้พักไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติพอกลับมาใหม่เนี่ยก็สามารถเล่นได้อย่างติดกันเลยนะครับวางแผนไว้นะคือ5วันเนี่ยจะเตะ3นัดอารมณ์ง่ายๆคือวันเว้นวันว่างั้นนะครับสมมุติเล่นวันจันทร์อังคารพักเตะวันพุธพฤหัสพักเล่นอีกทีวันศุกร์เนี่ย5วันเนี่ยเตะ3นัดนะครับนี่คือแผนงานที่พรีเมียร์ลีกเขาวางไว้เพราะว่าต้องการให้บอลเนี่ยจบให้ได้ภายใน30มิถุนายนพอมีแผนนี้ออกมาเนี่ยบรรดานักเตะนี่ออกมาสวนเลยบอกว่าเฮ้ยบ้าหรือเปล่าคือนักบอลอาชีพนะเตะเกมเตะติดกันอย่างนี้มันไม่ได้หรอกนะครับคือปกติทั่วไปเอาแค่สัปดาห์หนึ่งมี2นัดก็แย่แล้วคือบอลลีกวันเสาร์อาทิตย์กลางสัปดาห์บอลยุโรปอะไรอย่างเงี้ยมันก็แย่แล้วคือแต่อย่างน้อยคือไอ้ที่บอกเนี่ยก็คือมันได้พักประมาณ3วันก็ยังดีใช่ไหมแต่ว่านี่ถ้าคุณจะล่อให้เตะแบบวันเว้นวันเนี่ย5วัน3นัดเนี่ยเพื่อที่จะบี้โปรแกรมให้มันจบเร็วๆมันไม่ใช่เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ฟุตบอลลีกเนี่ยไปคิดกันใหม่เลยนะครับว่าคุณจะหาวิธีการขมวดให้มันจบได้ยังไงแต่ไม่ใช่มาบังคับนักเตะให้มาเตะกันแบบทีๆอย่างนี้แน่นอนนะครับเพราะว่านักเตะมันก็คนนะครับไม่ใช่เครื่องจักรไม่ใช่ว่าโอ้โหพอช่วงที่ผ่านมาเห็นว่าเบรกไปพอกลับมาแล้วจะมาซอยโปรแกรมทียิ่งๆอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวต้องไปหาทางแก้กันต่อคือนักเตะเขาก็ออกมาปรามไว้ก่อนนั่นแหละว่าคุณอย่ามาอะไรอย่างนี้กับพวกผมเพราะว่าพวกผมก็คนนะครับมันจะมาให้เตะติดกันอย่างนั้นมันก็ไม่ได้หรอกนะครับก็เดี๋ยวยังไงต้องรอดูอีกทีนึงส่วนตัวผมอย่างที่ผมเคยนำเสนอไปนะคิดว่าโอกาสที่มันจะจบภายใน30มิถุนายนมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับคือคิดว่าอาจจะต้องล่วงเลยไปถึงเดือนกรกฎาคมนะครับอาจจะปลายเดือนเลยด้วยนะครับแล้วก็จะทำให้ฤดูกาลใหม่ก็คือ2020-2021เนี่ยเริ่มต้นล่าช้าไปสักนิดนึงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยคาดว่าอาจจะต้องตัดโปรแกรมบอลถ้วยออกไปบางรายการนะครับเช่นคาราบาวคัพเป็นต้นแล้วก็คาดว่าเกมทีมชาติมันจะไม่เยอะเหมือนเดิมเพราะว่าฟีฟ่าเขาเองก็คงเห็นแหละว่าเนี่ยสถานการณ์ไวรัสมันทำให้ปฏิทินฟุตบอลมันเรียกว่าปวดไปหมดดังนั้นเชื่อว่าฟีฟ่าก็คงจะช่วยเหลือนะครับคงไม่ได้มาใส่โปรแกรมทีมชาติแบบถี่ยิบแบบเดิมแล้วนะครับคิดว่าน่าจะทำให้เมื่อฤดูกาลหน้ามาถึงเริ่มช้ากว่าเดิมได้นะครับดังนั้นไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องฤดูกาลนี้จะต้องกลับมาแล้วเล่นให้มันจบภายใน30มิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นนักเตะที่ออกมาปรามๆไว้ว่าเอ้ยพรีเมียร์ลีกคุณอย่ามาทำเป็นเล่นนะครับมายัดโปรแกรมให้พวกผม เสี่ยงตายมาล้าขนาดนั้นก็ไม่ใช่เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็วางใจได้นะครับเชื่อว่านักเตะคงไม่ต้องทรมานขนาดนั้นนะครับคือที่ผ่านมาถามว่าไอ้พวกเตะวันเว้นวันมันมีไหมมันก็พอมีบ้างก็คือในช่วง Boxing Day นะครับช่วงปีใหม่นั่นแหละที่จะเป็นช่วงโปรโมชั่นพิเศษจริงๆนะครับที่โปรแกรมเนี่ยมันจะทีหน่อยแต่ว่ามันก็เป
็นธรรมเนียมที่เขาเตะกันมานานไงไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณจะมาใส่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบนี้นะครับนะยังไงเราติดตามอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่าจะออกมายังไงยังไงมีอะไรเพิ่มเติมมารายงานกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ